วันนี้เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยทรงให้ความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณคดีประวัติศาสตร์และมรดกโลกอันก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนนอกจากนี้ทรงส่งเสริมงานแสดงต่างๆเช่นดนตรีคลาสสิกละครอุปรากรโดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงดนตรีและงานแสดงต่างๆซึ่งปี2566เนื่องในวาระครบ100ปีวันประสูติองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาเพื่อปวงชนโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระปณิธานแน่วแน่ที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยและสังคมโลกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณวาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นโดยเป็นการแสดงเปียโนของเซอร์สตีเฟนฮาวนักเปียโนระดับโลกชาวอังกฤษแสดงร่วมกับวงรอยัลบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตรามีนายแซนเดอร์เตเปนเป็นวาทยากรการแสดงประกอบด้วย4บทเพลงได้แก่ Overture Rustland and Rudmilla ของมิคาอิลกรินกาบทเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข2ของเซเกรักมานินอฟบทเพลงเพเลเอเอสของขออภัยค่ะบทเพลงเพเลเอเมลิซันเดย์ของกราเบียนโฟเรและบทเพลง1812 Overture ของปิออร์อิลิสไอสคอฟสกี้เมื่อทอดพระเนตรการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงจูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงสนพระทัยติดตามข่าวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกและเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของนักดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงอย่างสม่ำเสมอมีพระดำริที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นในปี2543ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นกองทุนสำหรับนักดนตรีคลาสสิกชื่อว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนโดยให้คณะกรรมการส่วนหนึ่งของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส